สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ้โหทอยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันฮะเป็นงานจาก Spy X Family นะฮะกับตัวอาเนียกับบาวชื่ออะไรวะ ลืมชื่อทั้งงานนะผมอ่ะอันนี้คือจะเป็นหน้ากล่องแบบนี้นะฮะนี่อันนี้จะเป็นของ Sega นะฮะนี่อันนี้เป็นด้านข้างนี่เป็นด้านหลังอีกด้านหนึ่งด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะฮะโอเคเรามาแกะดูกันข้างในดีกว่าในกล่องนะฮะเขาก็จะแยกมาเป็น2ช่องแบบนี้มีน้องหมากับน้องอันเนียแยกมาเลยตัวนี้ไม่มีฐานเนาะเดี๋ยวเราแกะดูทีละตัวเลยตอนนี้เขาจะห่อมาในถุงอีกทีหนึ่งด้วยนะแล้วก็น้องหมาผมเรียกน้องหมานะผมต้องชื่อบาวโบบาวหาวบาโบเอาขอตัวจริงๆอ่ะเรามาแยกกันก่อนอันเนี้ยมันจะแยกตัวคืออันเนี้ยเราสามารถเอาหมามาเล่นตัวเดียวได้เหมือนกันนะน้องเขาก็จะทำเป็นมีขนแบบเป็นเส้นๆๆๆคือมันน้องจะเรียบเลยนะแต่ว่าเขาจะมีขีดๆๆแบบเหมือนให้ดูเป็นขนอยู่เหมือนกันนะแบบนี้นี่อันนี้หน้าน้องนี่เห็นไหมน่ารักนี่เห็นไหมเห็นไหมน่ารักไหมน่ารักเนาะนี่ปลอกคอน้องจะไม่เห็นแล้วอันนี้ก็คือมีปลายขาดำจมูกนะฮะแบบนี้เลยแล้วก็อันนี้นี่อันนี้ก็คือจะเป็นท่านั่งนะฮะจะเป็นชุดอยู่บ้านนะฮะก็คือจะมีหน้าก็จะเป็นผมสีชมพูตาโตๆน่ารักแบบนี้ชุดเชิ้ตก็คือจะมาเป็นแบบนี้เลยนี่ตัวนี้คือนั่งปกติอะไรเงี้ยถ้านั่งปกติเหมือนมันจะไม่อยู่นะฮะเนี่ยอยู่ปะอยู่อันนี้คือถ้าเอามานั่งเล่นตัวเดียวเนี่ยได้เลยนะนี่เห็นไหมคือเขาสามารถแยกเล่นกับน้องหมาได้เลยคือเอาไปนั่งเป็นชุดอื่นตัวอื่นหรือแบบอื่นก็ได้นะฮะอันนี้ไม่มีปัญหาเอาจริงตัวนี้ถ้านั่งแบบนี้ผมนึกถึงงานเจมของเมกาเฮาเลยอ่ะเดี๋ยวเรามายืนนั่งคู่กันยังไงอ่ะเขานั่งพิงเข้าไปเลยวะหรือก็คือนั่งธรรมดาปกติแยกส่วนกันได้เลยนี่เห็นไหมจริงๆเราเอาน้องหมาไปเล่นกับงานอื่นก็ได้นะฮะนี่ไซส์มันก็โอเคอยู่นะไปเล่นกับพวกมันเพสโซหรือว่าอะไรอ่ะได้อยู่นะนี่ก็จะประมาณนี้เลยเห็นไหมอันนี้ไม่ได้มีอะไรพินพิเศษนะฮะก็คือแยกส่วนไม่มีฐานยกมา2ตัวแบบนี้เลยเห็นไหมอย่างนี้ได้ไหมให้เอาอย่างนี้ดีกว่าเนาะนี่เห็นไหมให้ดูชัดๆใกล้ๆอย่างนี้นี่น่ารักยืนนั่งกับน้องหมาอยู่นะฮะโอ้จับจื้อไม่ได้โอเคทีนี้ความสูงเอาตรงๆเลยคือมันไม่สูงอยู่แล้วนะฮะสูงจริงๆจะเป็นตัวอาเนียเนาะมันจะอยู่แค่ประมาณ7เซนนะฮะนี่จากตรงนี้ถึงตรงปลายผมเนี่ยอยู่ประมาณ7เซนแต่ว่าตัวหมาเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ11เซนนี่ตรงนี้นะฮะความกว้างอยู่ที่11เซนก็ถือว่ากระทัดรัดนะฮะเล็กๆกุบกิบน่ารักไปโอเคฮะอันนี้ก็จะเป็นของค่ายเซกานะฮะตัวนี้ยังพอมีเหลือที่ร้านอยู่นะถ้าใครสนใจก็ทักเข้ามาที่เพจโอโหทอยของเราได้เลยนะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ